คนดูนะเราออกไม่มีหน้าเสือนะครับบอกเรียนท่านผู้ชมว่าที่นี่ไม่ได้สนใจการพนันนะเรามีอย่างเดียวคือแพ้คือแพ้ชนะคือชนะเราให้กันตามอาวุธนะครับเราไม่มีมาเต้นยก1ยก2แล้วก็ผักล้มทีเดียวแล้วก็ชนะไม่ใช่เราไม่ได้ดูรูปมวยนะเราดูอาวุธเท่านั้นหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมช่วยได้เพียงแค่ตัดแรงคู่ต่อสู้แต่ไม่ได้แต้มสำหรับที่เวทีแห่งนี้นะครับครับก็คือโดนนับก็1คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยนะครับที่เป็นแฟนแม็กมวยไทยช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าเราย้ายมาอยู่ช่องนาว26 7วันลวดนะครับบ้านหลังใหม่ครับย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับ7วันเต็มแม็กครับจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีนะครับมวยไทยไฟเตอร์แล้วก็เดอะโกโบไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ครับ18นาฬิกา25นาทีวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กับ3รายการใหม่แบบนี้ครับซึ่งเป็น3รายการที่ครองใจแฟนมวยมาตลอดระยะเวลาอย่างยาวนานครับทั้งมวยไทยแบทเทิลวันศุกร์ครับ18นาฬิกา10นาทีเสาร์อาทิตย์ครับ19นาฬิกา20นาทีทั้งรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยแต่เชือกแล้วก็แม็กซ์มวยไทยครับเอาล่ะครับคู่ที่3ของรายการยอดอาวุธเพชรแรมโบ้กับลิคาโดอันวาเลสจากสเปนครับผลผลิตของค่ายมวยคงสิทธายอดอาวุธพยายามจะตัดล่างลิคาโดทิ้งหมัด1 2แล้วลงล่างครับตามสไตล์เลยครับพยายามจะเดินหน้าขยับเข้าหาแหละครับหมัด1 2แล้วสับแล้วโอ้โหเจอเกี่ยวกันมานิ่งจริงๆครับทางด้านลิคาโดลิคาโดนี่มาโชว์ฟอร์มที่นี่ให้แฟนมวยได้เห็นฝีไม้ลายมือหลายต่อหลายครั้งเลยครับเป็นมวยไทยที่ครบเครื่องเลยครับเล่นงานด้วยฮุกซ้ายบริเวณลำตัวระหว่างแข้งซ้ายโอ้โหยอดอาวุธหลวมมาไม่ได้ครับพยายามจะเติมด้วยแข้งซ้ายครับยอดอาวุธสามไฟหลังของทางด้านลิคาโดนี่แพ้2ชนะ1นะครับส่วนทางด้านเจ้ายอดอาวุธครับต้องบอกว่าเป็นรองแชมป์รายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเลยครับยอดอาวุธขยับมาวางซ้ายเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วก็เล่นถีบซ้ายไวลิคาโดโอ้โหเจอฮุกซ้ายพยายามจะเล่นงานฐานล่างเหมือนกันครับลิคาโดขยับมาจิ้มด้วยหมัดครับลิคาโดจิ้มลำตัวปัจจุบันนี้นักชกจากสเปนต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงที่เวทีแห่งนี้มากมายหลายต่อหลายคนนะครับเมื่อวานนี้มีมาโชว์หนึ่งรายครับมานูเอลรูบิโอครับนักชกจากสเปนก็เป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ใส่คู่ต่อสู้อย่างยอดกังวานมาแล้วครับต้องบอกว่าสเปนตอนนี้นี่มีค่ายมวยไทยอยู่หลายร้อยค่ายเลยครับทั่วประเทศนะครับพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาครับลิคาโดเกี่ยวได้ตัดล่างสวยงามจริงๆครับดอกนี้ดูครับสวยจริงๆครับจังหวะกวาดล่างของทางด้านลิคาโดอัลวาเลสยอดอาวุธลัดเอวพยายามจะรัดเอวแต่ว่าติดเชือกครับไม่ยอมลงครับลิคาโดขยับเข้ามาลิคาโดล็อกในพยายามจะเหน็บด้วยเข่าขวาแล้วครับยอดอาวุธไปที่ลิคาโดอันวาเลสต่อยแล้วสนุกดูเดือดเราใจแฟนมวยวันนั้นต่อยกับปานดำปุ๋ยโฟแมนครับแลกกันต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับนะแล้วก็ต้องชื่นชมครับจังหวะไม่ซ้ำไม่เติมนะครับทาร่าลิคาโดขวาของทาร่าลิคาโดมาอีกแล้วครับกระดูกจิ้มลำตัวโอ้โหเกาะในบางแขนเด้งด้วยเข่าซ้ายโอ้ยเกมวงในของยอดอาวุธครับดูครับกดแขนของลิคาโดแล้วเหน็บด้วยเข่าซ้ายพยายามจะข่มตีแล้วครับอาวุธลับจากหนองจอกเลยครับทางด้านยอดอาวุธเพชรแรมโบ้หมดยกที่1ครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการมานาศักดิ์จงรักบ่อวินประทะเพชรดำเพชรเชียงรุ้งและคู่เดือดประจำรายการมาร์ตินวีวินยิมประทะเหนือพยัคฆ์สอชั้นเชิงแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่9กรกฎาคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องดาว26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android ครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
กับ Max มวยไทยครับทางช่องนาว26เสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมรับชมแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์นะครับ19:20 น.และอย่าลืมครับ7 วันเต็ม Max ครับกับทางช่องนาว26นะครับยกที่2ครับ3ต่อครับเอาแล้วครับพยายามจะเล่นงานลิคาโดอันวาเลสด้วยวงในเลยครับยอดอาวุธลิคาโดก็ไม่มียอมเหมือนกันจะนอกจะในนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับทางด้านลิคาโดอันวาเลสจิ้มด้วยมาซ้ายลูดมาขวางยาวตีเลยครับนี่นะครับท่าของถนัดครับของทางด้านเจ้ายอดอาวุธครับยอดอาวุธขยับเข้ามาลิคาโดพยายามจะทิ้งหมัด1 2แล้วฟันด้วย2ขวาเอาละครับปักด้วยศอกซ้ายล็อกในพยายามจะกดแขนไว้ครับโอ้เดินบุกเข้าหาอย่างนี้ครับทางด้านยอดอาวุธพยายามจะนวดบริเวณลำตัวครับสลับเสียบซ้ายมาไล่แขนลูดครับลิคาโดตียอดอาวุธพยายามจะสวนคืนนี่ครับเหนียวจริงๆครับทางด้านยอดอาวุธพยายามจะเล่นเกมเล่นงานลิคาโดด้วยวงในแต่อย่าลืมนะครับว่าศอกซ้ายของลิคาโดนั้นยังมีโอ้ดูครับในล้วนๆแหละครับตอนนี้พยายามจะงัดตำราเข่าทุกรูปแบบมาใช้กันทางด้านยอดอาวุธเอาเลยครับบวกด้วยศอกขวาศอกซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายหน้ากันทางด้านลิคาโดปักด้วยศอกขวาสวนเริ่มลิคาโดและอีรันเหมือนแผ่นดินดูครับยอดอาวุธยังไม่หลวมครับแล้วล็อกในเอาละครับได้เลือดแล้วครับศอกของลิคาโดเล่นงานยอดอาวุธได้เลือดแล้วแล้ววงในยอดอาวุธพยายามจะล็อกตีพยายามจะใช้เหลี่ยมหมุนตีครับทางด้านยอดอาวุธเล่นงานที่แหล่งสะสมพลังงานครับบริเวณลำตัวของทางด้านลิคาโดมันสองอีกทีจังหวะเสริมจังหวะเติมจังหวะแต่งครับอยู่ที่ทางด้านนักชกจากสเปนดูครับไม่มียอมเหมือนกันครับวงในอะไรครับแยกออกมาพยายามเข้ามาพยายามจะตัดล่างลิคาโดเสียบแล้วพยายามจะเน้นที่หมัดและศอกเอาแล้วครับหมัด1 2แล้วครับเด้งตีก็พยายามจะอุ้มบริเวณลำตัวครับของทางด้านลิคาโดยอดอาวุธเดินบทต่อครับฟันด้วยศอกขวาโอ้ยนี่แหละครับต้องระวังครับแตกมาแล้วครับ1แผลจังหวะวงในลิคาโดกดแขนไม่ยอมให้ยอดอาวุธได้ตีง่ายๆครับยอดอาวุธพยายามจะเด้งด้วยเข่าขวาครับเดินเบียดต่อเลยครับเกาะนายตีขวาเข้ามาเสียบเข็นตีด้วยซ้ายยอดอาวุธเน็บด้วยเข่าซ้ายลิคาโดพยายามจะดิ้นยอดอาวุธตีด้วยเข่าขวาครับดึงจังหวะหมัดซ้ายเติมด้วยแข้งขวาจะฟันด้วยศอกสู้เลยครับเสียบด้วยเข่าขวาล็อกนายพยายามจะลั่นล่างแก้สถานการณ์ครับลิคาโดหมดยกที่2ครับสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Androidห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการมานะศักดิ์จงรักบ่อวินประทะเพชรดำเพชรเชียงรุ้งและคู่เดือดประจำรายการมาร์ตินวีวินยิมประทะเหนือพยัคฆ์สอชั้นเชิงแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่9กรกฎาคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องดาว26มารับชมและติดตามกันต่อครับผ่านไป2ยกครับยกที่ผ่านมาเจอพิษศอกของทางด้านลิคาโดอันวาเรสครับนักชกกระทิงอยู่จากสเปนจนแตกเลือดอาบหน้าเลยครับบริเวณนั่นบริเวณหน้าผากนี่ครับโอ้โหมันศอกดอกนี้แหละครับมีทุกลูกเลยครับศอกของลิคาโดอันวาเรสนักชกจากสเปนดูครับปักด้วยศอกขวาเผลอไม่ได้ก็มีหมัดเสริมแล้วนี่ครับศอกขวาเล่นงานเอาจนได้เลือดเลยครับ
ครับ3นาทีสุดท้ายเลยครับเอาละครับเปิดเกมมาทางด้านลิงโดเสียบเลยครับแม่เป็นฝ่ายทางด้านชวนทางด้านยอดอาวุธเสียบในครับพยายามจะท้าดวลชวนแลกเข่าครับตอนนี้พยายามเข้ามากระโดดเข้าร้อยใส่วางแข้งซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างแล้วนี่ครับศอกซ้ายศอกขวาของลิคาโดมาดูครับไปหัวเข้าบ้านเก่งจริงๆครับทางด้านลิคาโดวงนายของยอดอาวุธตีมานี่ครับพยายามจะเน็บแล้วคาไว้ยอดอาวุธขยับลิคาโดทิ้งด้วยหมัด 1-2 เสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจะตั้งกำแพงคาแต่ลิคาโดไม่สนแล้วครับดูครับพยายามจะไล่แขนกดแขนแล้วเด้งด้วยเข่าขวาในเกมของทางด้านยอดอาวุธครับยังติดๆขัดๆครับลิคาโดด้วยศอกขวามาเลยครับลูตี้โอ้นี่ครับพยายามจะตื้อจริงๆครับตอนนั้นยอดอาวุธแต่ว่าลิคาโดยังไม่แผ่วครับลิคาโดเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาเกมส่วนใหญ่ครับเป็นการดวลสงครามเข่าครับยอดอาวุธโอ้โหโดนมาอีกแล้วครับแล้วฟันด้วยศอกเติมเสียบในเสียบในแล้วนี่ครับวงในของทางด้านลิคาโดเสียบด้วยขวามาโอ้ชิงจังหวะเสียบก่อนเลยครับยอดอาวุธคิดนานแต่งตัวนานครับลิคาโดขยับเข้ามายอดอาวุธวางแค่ขวาเกี่ยวได้ตัดล่างแล้วดูครับพยายามจะจิ้มลำตัวครับทางด้านยอดอาวุธโอ้วงในครับห่อตีเลยครับแต่ดูครับแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับทางด้านลิคาโดยอดอาวุธจับจังหวะวางไปซ้ายก่อนครับเติมด้วยแข้งขวาโต้คืนดึงแล้วคืนเลยครับโอ้ฟรีคิกครับพยายามจะเติมด้วยหมัดฮุกซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาลิคาโดทิ้งด้วยหมัดขวาสวนแล้วปักด้วยศอกซ้ายมาเป็นชุดเหมือนกันครับลิคาโดนะครับขวาของทางด้านยอดอาวุธวงนายตะพุบตีโอ้ใส่ลูกขยันครับลิคาโดโอ้สปีดการออกวุ้นของแกทำได้ดีครับปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วแล้วล็อกในเด็บด้วยขาขวาเด็บด้วยขาขวาครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับลิคาโดกระชับพื้นที่อ้าวแล้วครับแล้วนี่ครับมากกว่าทางด้านนักชกไทยครับยอดอาวุธเสียหลักล้มลงไปโอ้แกแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับเน็บด้วยเข่าขวาคนละดอกคนละทีเลยครับพยายามจะฟันด้วยศอกซ้ายศอกขวาครับขวางหน้าแล้วเสียบในยัดซ้ายแล้วพับขาลิคาโดขวาล่างแล้วตีตามเข้าไปอีกทีครับพยายามจะใส่ลูกขยันแล้วครับลิคาโดโอ้โหดูครับสปีดการออกวุ้นของแกเสียบด้วยเข่าซ้ายเปลี่ยนเข้ามาฟันด้วยศอกขวาเจอเข่าขวาสวนพยายามจะเหน็บด้วยเข่าขวาไปเรื่อยครับลูกขยันครับคนละดอกคนละทีเลยครับโอ้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกครับคู่ที่3ของรายการครับระหว่างทางด้านลิคาโดอันวาเลจากสเปนกับยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ครับโอ้นัวเนียครับโดยเฉพาะวงในซึ่งต้องบอกว่าเจ้าลิคาโดหรือว่าลิชี่ครับสู้ในได้ดีนะครับเป็นนักชกต่างชาติที่ต้องบอกว่าประกบในกินเขาไม่ง่ายครับดูครับช้าครับหมัด 1-2 ครับแล้วพยายามจะฟันทับเข้าไปอีกทีแล้วเสียบด้วยซ้ายแล้วโอ้โหกระโจนแทงด้วยขวาเติมครับนี่ครับแม่จังหวะหลุดจังหวะล้วงของทางด้านนักชกจากสเปนก็มีให้เห็นเหมือนกันครับเอาครับท่านผู้ชมครับโอ้แล้วนี่ครับกวาดทิ้งลงไปครับในช่วงปลายยกจังหวะขวางหน้าทางด้านยอดอาวุธขวางตั้งกำแพงคาลัดตีสู้เหมือนกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับส่งต่อให้พิธีกรบนเวทีเพื่อไปลุ้นรางวัลครับ What a fight, ladies and gentlemen. And now it's time for bonus round. สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Bonus for blue and red corner. Boy Foreman. Board fighter reach 100 degrees so they both receive bonus 5,000 points each. Alright, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw summer. It's a draw, ladies and gentlemen.All right, ladies and gentlemen, we'll be right back. The short break. Next.